ข้าวเราเป็นข้าวสวัสดีครับเพื่อนก้าววันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวตามคำขอนะคะของน้องๆเนาะมีน้องๆขอเข้ามาเยอะมากๆนะคะกับตัวนี้กับตัวสครับโลลิปอปนะคะหรือว่าสครับน้ำตาลโลลิปอปนะคะนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นก้อนๆน้ำตาลเหมือนเยลลี่คุกน้ำตาลนะคะเนี่ยใครเคยกินเยลลี่คุกน้ำตาลบ้างไอ้ที่มันเป็นอยู่ในเซเว่นอ่ะที่เป็นเยลลี่แล้วก็มีน้ำตาลเคลือบอยู่ข้างนอกเจมชอบมากมากเลยอ่ะอยากกินมากๆนะคะเห็นแล้วน่ากินมากๆและตามเคยนะคะเจมอ่ะซื้อที่ช้อปปี้นะคะเพราะว่าช้อปปี้เนี่ยก็ถือว่ารวบรวมสินค้าอะไรหลายๆอย่างนะคะอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็หาได้หมดเลยนะคะในช้อปปี้เนาะสมมติน้องๆขอกันเข้ามาเนี่ยว่าเฮ้ยอยากให้พี่เจมรีวิวอันนี้หน่อยในช้อปปี้มีหมดนะคะผมและราคาที่เจมได้มานะครับนั่นก็คืออยู่ในช่วง4บาทนะครับเจมซื้อมาเม็ดละ4บาทแต่ใน Shopee มันก็จะมีหลายร้านมากๆนะครับก็จะมีตั้งแต่4บาทจนถึง8บาทนะครับเดี๋ยวเจมจะแปะร้านไว้ให้เนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับกับสครับโลลิปอปตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวเจมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับโอเคก่อนที่จะไปรีวิวเจ้าสครับน้ำตาลเมื่อหอยทากนะครับหรือว่าสครับน้ำตาลโลลิปอปเนาะก็เจมจะบอกว่านะครับตัวนี้มันมีวิธีใช้ที่ค่อนข้างแปลกหน่อยเนาะมันจะไม่เหมือนสครับทั่วไปที่เราใช้กันเนาะแต่ตัวนี้มันจะต้องไปผสมน้ำก่อนนะคะผสมน้ำแล้วก็ตีบี้บี้นะครับให้เม็ดมันแตกแล้วก็ผสมกับน้ำนะครับสักพักนึงมันจะเป็นฟองขาวๆแล้วก็มีเมือกยืดๆออกมานะครับเพราะว่าตัวนี้เนาะเขามีส่วนผสมของเมือกหอยทากนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวที่ช่วยบำรุงผิวนะครับและถามว่าเจ้าตัวสครับนี้ดียังไงนะครับตัวนี้นะจะช่วยบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกเป็นมาสก์ผิวขาวใช้แทนสบู่ถูตัวได้ใช้ถูสครับเป็นสครับผิวขาวได้ผิวนุ่มผิวเด้งผิวตึงคืนความชุ่มชื้นให้ผิวนะครับที่สำคัญแล้วนะครับเจ้าตัวสครับโลลิปอปเนี่ยเนาะมีออยนะครับรองรับเนาะแล้วก็จะบอกว่าแบรนด์เขาเคลมเลยว่าขาวจริงแล้วก็ปลอดภัย 100% นะครับและจากที่เจมใช้นะครับเจมใช้ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับผมก็จะบอกว่ามันก็ใช้แทนสบู่ได้อยู่นะมันก็ผิวมันก็สะอาดดีนะคะแต่ที่สำคัญแล้วผลลัพธ์มันคือผิวอะนุ่มมากๆหลังใช้นะครับรู้สึกเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เนาะผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของน้ำตาลนั่นเองน้ำตาลจะเป็นสารกลุ่มฮิวแมกแตนที่จะช่วยดึงความชุ่มชื้นนะครับเข้ามาสู่ผิวของเรานะครับทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นนะครับดังนั้นสครับน้ำตาลตัวนี้นะครับก็จะช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นเนาะแต่ข้อเสียของเขานะครับคือเม็ดสครับของเขาไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ละเอียดจนถึงขั้นขัดมันอย่างนี้ว่ะบางคนที่สครับตัวอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าอยากได้สครับที่มันเป็นสครับจริงๆหยาบๆขัดๆแบบว่าขัดถูให้ขี้ใครกระจุยกระจายอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้นะคะจะไม่ใช่แบบนั้นตัวนี้จะออกแนวสครับเบาๆแล้วก็ชุ่มชื้นผิวนะครับผิวนุ่มอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าประสิทธิภาพในการขัดผิวเจมว่ายังไม่ตอบโจทย์เจมนะแล้วก็ในเรื่องของผิวขาวนะครับเจมยังไม่เห็นผลนะครับในเรื่องของผิวขาวเนาะก็เอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ทำมาเพื่อน้องๆที่ขอมานั่นเองเดี๋ยวเจมสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเจ้าตัวโลลิปอปสครับเนี่ยมันแบบว่าเป็นสครับน้ำตาลที่ต้องผสมน้ำนะครับเห็นมีหลายๆสีแบบนี้แน่นอนว่าแต่ละสีนะครับมันก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกันทุกสีแต่ต่างกันที่กลิ่นนะครับโดยที่สีที่เจมซื้อมานะครับก็จะมีสีชมพูสีชมพูนี้กลิ่นพีชสีฟ้านี้น้ำแร่ไข่มุกสีดำชาโคนะครับหรือว่าถ่านสีส้มก็ส้มสีขาวอันนี้กูต้านะครับมันก็ต่างกันที่กลิ่นนะครับส่วนผสมก็เหมือนกันเลยเขาก็แบบว่าใส่สีแล้วก็ใส่กลิ่นหลอกล่อน้องๆนี่แหละแต่ว่าก็เอาเป็นว่าอย่าคิดได้มากนะครับเพราะว่ามันถูกมากๆเนาะแค่เม็ดละ4บาทถึง8บาทนะครับยังไงถ้าน้องๆคนไหนอยากลองใช้อยากใช้จริงๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเนาะที่น่าสนใจเพราะว่าราคาถูกเข้าถึงง่ายซื้อง่ายน้องๆก็แบบว่าเหลือเก็บจากค่าขนมเนี่ยก็มาซื้อใช้กันได้นะคะเดี๋ยววันนี้เจมขออนุญาตจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ใครสนใจก็ไปซื้อแล้วก็มาเมาส์กับเจมเนาะที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะแล้วถ้าใครอยากให้เจมรีวิวอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ